โอ้ขอบคุณมากครับหลังจากที่ท่านดูตลกมาโอ้โหหลายต่อหลายคณะหัวเราะจนขี้แตกขี้แตนหมดแล้วเมื่อกี้เห็นกำขี้กันไปเข้าห้องน้ำไปสองสามคนเนี่ยไม่ใช่หัวเราะอย่างเดียวนะโอ้ยนั่งหัวล้านกันเชียวหัวล้านนะหัวพ่อผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตลกคณะเทพโพงามชุดฮาสุดขีดชุด63ครับผมชุดนี้นะถ้าจะมีตัวสำคัญอยู่3คนก็คือเทพน้อยหม่ำนะฮะแต่ว่าจะขาดนัดแข่งไปนะฮะแต่ก็พอฮาได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีนัดแข่งนะจะครบเครื่องกว่าสังเกตในช่วงท้ายม้วนนะฮะที่เขาแถมมานั่นแหละส่วนฝรั่งบิลลี่ก็จะโดดเด่นในช่วงที่เอากะปิมาคือช่วงนั้นอ่ะจะฮามากเลยชอบคณะป่าเทพอย่างหนึ่งก็คือจะหยิบยกสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าเวทีมาเล่นครับแล้วก็จะเล่นดนสดด้วยแต่จะมีคำหยาบคายนะฮะอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีพี่น้อยโพงามมาเป็นตัวขัดนะฮะเหมือนเชิงปกป้องนะทำให้มันเข้าครบเครื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วมุกเดียวนะครับเขาจะเล่นกันได้เกือบครึ่งชั่วโมงเลยเอามาขยี้แบบเนี้ยอันนี้พูดแบบเปรียบเทียบนะแล้วก็จะหยิบยกคนในทีมมายืนกันอย่างหนาแน่นนะฮะแล้วก็จะเอาสาวมาแจมด้วยนะในมวลนี้แล้วมาพูดกันในมวลนี้นะครับก็คืออัดกันในช่วงตรุษจีนพอดีเลยนะพวกเขาก็เลยหยิบยกเอามาเล่นเป็นมุกซะเลยว่าที่มาของมันเป็นยังไงแล้วก็จะเล่าถึงสูตรสีไทยเหาฮะก็คือเอาผู้หญิงมานะแล้วก็มีการเอาน้ำชาให้กินก็คือใส่ถุงยางไปแล้วก็เอาถุงยางมาทำเหมือนท่าฉี่แล้วพอเสร็จปุ๊บก็ถามผู้หญิงชื่อผู้หญิงแล้วมาพูดแทะโลมนะแล้วก็ให้เงินไป500แล้วเอ็มแล้วเอ็มอ่ะลูกสาวมัมอ่ะก็มาชมว่าผู้หญิงอ่ะสวยดีแต่สวยเท่าแม่หนูไม่ได้น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะแต่แม่หนูสวยกว่าดีมากลูกพ่อดีมากแล้วต่อมาป่าเทพก็บอกว่าให้บิลลี่อ่ะร้องหมอลำแต่พอร้องก็ร้องไม่ได้มัมก็มาบอกเนื้อแล้วป่าเทพก็หมั่นไส้เอากะปิไปป้ายจมูกแล้วบิลลี่ก็บอกว่าเหม็นป่าเทพบอกถ้าเกิดเหม็นอ่ะออกไปแล้วบิลลี่บอกหอมแล้วมัมก็แกล้งฮะเอามาป้ายอีกแล้วฝรั่งก็ด่าแบบแรงมากแล้วคือช่วงนั้นมันขำมากนะฮะไอ้มัมไอ้เฮียควันตีนแล้วก็ต่อมาเป็นมุกสรรเสริญเฮียหนวดแล้วก็จบครึ่งแรกเลยที่พูดมาทั้งหมดนี้อาจจะสาธยายได้ไม่ครบถ้วนนะครับผมต้องขออภัยไว้แล้วก็เห็นอย่างนี้นะมันล่อไปเกือบ50นาทีเลยแล้วม้วนมันคงไม่ยาวพอหรืออะไรเนี่ยเจ้าของวิดีโอเขาก็เลยจับเอาตลกคณะเทพเนี่ยที่เคยอัดกับไลท์พิกเจอร์มาใส่ในม้วนนี้แต่ว่าจำคัดหน่อยนะครับคือส่วนตัวก็คือชอบยุคที่มีนักแข่งมากเลยคือไม่มีอะไรเข้ากับป่าเทพได้เท่านี้แล้วอะคือที่แถมมาจะมี3ม้วน3ชุดชุด2อันแรกอะจะมีนักแข่งยุคที่มีนักแข่งแล้วอันที่3อะจะเป็นยุคที่นักแข่งออกแล้วก็เอาพวกพี่มดพวกอะไรแบบนี้มาขึ้นเล่นบนเวทีเราคาดการณ์ว่าชุดนี้น่ะอาจจะอัดกันในช่วงหลักชุดที่20หรือเปล่านะแต่ไม่แน่ใจอะแต่ว่ามาจัดขายอีกทีหลักชุด60เลยฮะแต่ว่ามันก็คุ้มฮะวันนี้ได้ดูหลายชุดในม้วนเดียวเลยเอาไว้ว่าแต่ละยุคมันก็หาต่างกันนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบยุคเทพแฉ่งมัมน้อยสุดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยมันไม่มีเซ็นเซอร์ก็คือด่ากันแบบหยาบคล้ายๆได้เลยแล้วก็คนลาวคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเอาฝรั่งขึ้นมาเล่นด้วยคือถ้าเกิดว่าสดได้แบบนี้ก็เป็นผมก็ไม่กลัวแล้วอะฮะนี่ก็น่าจะเป็นยุคสุดท้ายของลุงมัมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่เห็นลุงมัมแกเริ่มตั้งทีมช่วง2537นะมั้งฮะแล้วก็เคยอัดวิดีโอด้วยเห็นใน Facebookอยู่พวกลุงลงพี่หยองอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้วิชาจากป่าเทพมาค่อนข้างเยอะเลยช่วงนั้นเนี่ยพี่หม่ำแกก็ถือว่าดังแล้วเคยออกเทปด้วยชื่ออัลบั้มหม่ำซะ3เวลาหลังอาหารนะฮะช่วงนี้ก็ดูบ่อยด้วยแล้วก็ชอบสุดๆแล้วหม่ำ
อันนี้ก็น่าจะเป็นยุคสุดท้ายของป่าเทพแล้วมั้งครับก็คือป่าเทพเนี่ยจะใส่แว่นแล้วก็ผมก็เริ่มบางแล้วอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรืออะไรเลยนะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากนะฮะที่รับชมนะก็คือมันไม่ดีนะครับก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นเชิงกันแกล้งหรือคำหยาบรุนแรงหรือการเหยียดชนชาติหรืออะไรนี่ก็จะไปคิดมากนะครับก็คือการดูตลกก็คือเขาแสดงให้ท่านตลกแล้วแหละช่วงนี้ก็ได้จดสคริปต์บ่อยขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็เวลาก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะบวกกับภาระหลายอย่างนะฮะก็อาจจะลงได้ไม่บ่อยมากนะขอบคุณนะที่รับชมจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันหน้าจะเป็นอะไรนะก็ฝากติดตามนะครับบ๊ายบายครับรักที่ถูกลอยแพร่ดวงมันเลยแย่ขอบคุณครับกันเฮ้ยโนโค